กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบผมนายช็อตตี้ภูจวายเช่นเคยครับวันนี้ครับอย่างนี้เกม Into the Dead 2 Unleashed นะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ใช่ไหมเกมเนี่ยมันจะวิ่งให้เราเองแล้วเราก็พยายามเอาชีวิตรอดไปให้ได้นะฮะแล้วตัวเกมจะมีปืนมาให้ด้วยเราจะใช้ปืนสู้กับซอมบี้ก็ได้หรือเราจะโยกหลบหนีก็ได้แล้วก็พยายามเก็บแอร์ดรอปนะฮะเพื่อที่จะเติมสบงเสบียงเติมกระสุนเพื่อจะไปต่อให้ได้ไกลที่สุดถูกไหมครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมันก็เปิดมานานแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นของคนที่ใช้บริการ Netflix นะครับคำถามต่อมาคือแล้วจะเล่นเวอร์ชั่นไหนดีนะครับผมแนะนำงี้ก็แล้วกันใครมี Netflix นะครับแนะนำว่าให้เล่นเวอร์ชันนี้ดีกว่าเพราะว่ามันจะไม่มีเรื่องของการเติมเงินเพิ่มแล้วก็คือเราใช้บริการ Netflix เนี่ยเราจ่ายรายเดือนอยู่แล้วใช่ไหมครับมันจะไม่มีแบบการเติมเงินเพิ่มจะแตกต่างกับเวอร์ชั่นเก่านะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูคือเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันก็จะมีตัวของร้านค้าเห็นไหมครับมีระบบ VIP อะไรเงี้ยแล้วเราก็สามารถใช้เงินจริงอ่ะซื้อของเพิ่มเติมได้อะไรแบบนี้ครับแล้วก็พวกอาวุธปืนบางอย่างเนี่ยก็คือจะต้องเป็น VIP นะฮะหรือว่าเติมเงินถึงจะได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเล่นของเดิมอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่คิดจะเติมเงินก็เล่นเวอร์ชันเดิมไปต่อก็ได้นะแต่อย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดเราเล่นเวอร์ชัน Netflix เนี่ยมันจะไม่มีการเติมเงินอะไรอีกแล้วนะครับเอาล่ะงั้นเดี๋ยวผมไปเล่นสักด่าน2ด่านกันละกันนะครับเนื่องจากไม่ได้เล่นนานแล้วเนาะไม่รู้เป็นไงบ้างครับอ่ะเริ่มเลยกันละกันกดเข้าร่วมที่ด้านขวาล่างนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมเริ่มเล่นตั้งแต่ด่านแรกเลยกันละกันเนาะดูภารกิจก่อนลงนิดนึงนะฮะอันนี้เขาบอกว่าต้องผ่านแบบรอดชีวิตใช่ไหมแล้วก็ต้องสังหารซอมบี้10ตัวแล้วก็สังหารซอมบี้ด้วยปืนพก10ตัวนะครับกระโดดข้ามกำแพงอ่ะผมทำไปผ่านก่อนอันนี้แหละแล้วก็มีสังหาร3ตัวด้วยกระสุน1นัดอันนี้แสดงว่าอาจจะต้องใช้พวกลูกซองอะไรงี้นะฮะเสร็จแล้วก็เลือกปืนได้เลยครับคือตามเควสเนี่ยคือจะต้องใช้ปืนพกแน่นอนนะครับแล้วก็ปืนอะไรก็ได้ที่ยิงนัดเดียวแล้วตายหลายๆตัวก็ต้องเป็นลูกซองแหละเนาะโอเคเริ่มได้ครับผมซอมบี้ชุกชุมจริงๆนะฮะอันนี้ผมเล่นไปสักระยะหนึ่งแล้วครับมันจะมีน้องหมามาช่วยด้วยต้องฆ่าแย่งน้องหมาฆ่าน้องหมามันไปโดดใส่ใครก็ไม่รู้แล้วก็เวลาวิ่งอย่าลืมเสบียงเนาะสำคัญนะครับจะได้มีกระสุนมากขึ้นซอมบี้น้อยจังเลยอ่ะแต่อย่างว่าเนาะมันด่านแรกมันคงไม่เอามาเยอะๆหรอกเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องระวังเรื่องการรีโหลดด้วยเนาะเรารีโหลดอยู่เราโดนซอมบี้คว้านี่งานเข้าเลยนะเนี่ยจะผ่านแล้วเนี่ยเห็นไหมดูด้านซ้ายบนได้นะครับก็คือมันจะมีบอกครับว่าเราต้องวิ่งไปไกลแค่ไหนเพราะนั้นภารกิจนี้ก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยคือเราอาจจะต้องวิ่งขอบที่มันมีซอมบี้เยอะๆอ่ะเออไม่งั้นก็อาจจะไม่สามารถที่จะทำเควสผ่านได้นะครับโอเคจะสังเกตเห็นว่าไม่ผ่านสักเควสเลยยกเว้นอันที่กระโดดรั้วใช่ไหมข้ามกำแพงนะครับเดี๋ยวค่อยเข้าใหม่ๆกันละกันนะฮะสังเกตนะฮะว่าถ้าเกิดเราใช้ปืนไหนในการจัดการศัตรูอ่ะมันก็จะสามารถเลื่อนขั้นได้นะครับเดี๋ยวไปเลื่อนขั้นอาวุธก่อนอีกที่เมนูอาวุธนะครับแล้วก็ดูด้านขวาล่างใช้เงินนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็กลับไปที่การเล่นเนาะด้านซ้ายล่างนะครับยังคงเล่นเนื้อเรื่องเหมือนเดิมนะครับมันยังมีกิจกรรมเยอะนะว่างๆก็อย่าลืมไปเล่นด้วยแล้วกันส่วนนี้เขาบอกว่าให้สังหาร10ตัวนะครับแล้วก็สังหาร10ตัวด้วยลูกซองแล้วก็สังหาร10ตัวในระยะเผาขนคือต้องอยู่ใกล้ๆมากๆในการจะกดยิงนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ขึ้นว่าระยะเผาขนนะครับแล้วก็ให้ฆ่าด้วยระเบิดมือ1ลูกจัดไปนั่นหมายความว่าด่านนี้ต้องมีลูกซองนะครับอีกอันนึงอะไรก็ได้ครับอ่ะจัดไปลุยมาแล้วลูกซองครับผมซอมบี้เยอะไหมเนี่ยถ้าไม่เยอะอย่างที่บอกครับต้องวิ่งขอบเนี่ยถ้าระยะเผาขนต้องอย่างเงี้ยคือแบบยิงแบบใกล้ๆเลยฮะเฮ้ยเครื่องบินมาครับสงสัยปล่อยแอร์ดรอปนั่นไงนี่ครับต้องอย่างเงี้ยครับระยะเผาขนถ้าเกิดเรากดไม่ทันเราก็โดนซอมบี้คว้านะอ่ะกระสุนหมดไม่เป็นไรเก็บลูกซองก่อนอ่ะไม่ได้กระสุนลูกซองด้วยแล้วพี่จะผ่านเควสไหมเนี่ยโอเคครับอันนี้เขาบอกซอมบี้ที่อึดต้องใช้กระสุนมากขึ้น นัดเดียวไม่ตายแล้วนะครับโอเคได้ลูกซองละเปลี่ยนลูกซองก่อนเราต้องทำเควสเนาะด้านขวานะเปลี่ยนได้นะอุ้ยเดี๋ยวเกือบโดนคว้าเดี๋ยวต้องคว้างระเบิดแล้วเนี่ยให้ตาย3ตัวโอเคผ่านเควสครับโอ้ยเดี๋ยวรีโหลดอยู่เกือบโอเคหมดแล้วจะผ่านเควสแล้วเนี่ย
ส่วนเรื่องเนี่ยก็ได้แก่เกมเก่าแล้วนะครับก็ไม่ค่อยอยากสปอยเนาะเผื่อใครยังไม่ได้เล่นก็แนะนำว่าอ่านเนื้อเรื่องด้วยครับลุ้นดีครับลุ้นดีแต่ผมไม่สปอยนะบอกก่อนสำหรับด่านนี้นะครับก็ได้เควสไปอีก1เควสคือใช้ระเบิดมือนะครับน่าเสียดายระยะเผาขนยังขาดอยู่นะฮะโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเล่นอีกสักด่านหนึ่งกันแล้วกันครับด่าน3ครับผมด่านนี้เราจะเจอหมานะครับแต่ว่าผมเล่นมาแล้วมันได้หมามาแล้วเนาะอันนี้เขาบอกค่า15ตัวค่าด้วยปืนพกแล้วก็วิ่งผ่านลงหน้าแล้วก็ค่า10ตัวโดยไม่พลาดหมายความว่าต้องมีปืนพกอีกอันนึงอะไรก็ได้แล้วแต่ผมชอบลูกซองจัดไปต้องวิ่งผ่านลงนานะฮะก็เดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันถ้าจะไม่ผิดคือมันจะอยู่ด้านขวามั้งวิ่งฉีกไปด้านขวาก่อนเลยก็ได้เกมนี้เล่นตามเนื้อเรื่องก็จริงแต่ว่าต้องเล่นหลายรอบนะครับนี่ไงเจอลงนานละมันก็อย่าลืมใช้ปืนพกเนาะค่า15ตัวนะครับแล้วก็ห้ามพลาดเลยใช่ไหมงั้นต้องยิงใกล้ๆอย่างเงี้ยเนี่ยวิ่งผ่านลงนาโอเคกระสุนจะหมดแล้วเนี่ยเพราะว่าวิ่งผ่านลงนาไงแต่ว่าไม่เจอแอร์ดรอปนะเจอแล้วยกหลบเฮ้ยลบยกหลบเกือบนี่รอก่อนต้องฆ่าซอมบี้อีกเนาะตั้งหลายตัวเฮ้ยมีเครื่องมีขับไล่ครับเจอแอร์ดรอปละเฮลิโหลดมันมีบอกจำนวนกระสุนด้านบนนะครับก่อนจะรีโหลดนะครับน่าจะครบแล้วนะ15ตัวเนี่ยโอเคครับผมก็บรรยากาศประมาณนี้ครับยังคงลุ้นระทึกอยู่เหมือนเดิมนะฮะสำหรับด่านนี้ก็ผ่านทุกอันนะครับแหมเยี่ยมครับผมและไอ้ดาวที่เราเล่นๆมาเนี่ยเราเก็บไปเพื่ออะไรใช่ไหมครับด้านซ้ายบนท่านผู้ชมน่าจะเห็นมันจะได้เงินโบนัสใช่ไหมครับแล้วก็ด้านขวาล่างเนี่ยมันจะเป็นการบอกครับว่าถ้าเกิดเราเก็บดาวครบตามที่กำหนดเราจะได้อะไรบ้างอย่างเช่นได้ปืนใหม่อะไรเงี้ยได้บัฟใช่ไหมครับทำให้ปืนลูกซองเนี่ยมีกระสุนตั้งต้นมากขึ้นนะครับปืนพกเนี่ยเติมกระสุนเร็วขึ้นอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นบัฟต่างๆใช่ไหมครับนั่นแหละเพราะนั้นก็พยายามสนใจเรื่องของการเก็บดาวด้วยนะครับยกเว้นว่าขี้เกียจเล่นจริงๆก็อาจจะเล่นให้มันผ่านด่านไปเรื่อยๆอันนี้ก็แล้วแต่เรานะแล้วแต่ว่าเราอยากจะเล่นยังไงนะครับส่วนคู่หูก็คือสัตว์เลี้ยงเราก็จะเริ่มได้ตั้งแต่ด่านเมื่อกี้ด่านที่3เป็นต้นไปนะครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆก็จะได้ครับเห็นไหมแล้วก็บางตัวเนี่ยมันจะมีแต่ในเนื้อเรื่องเสริมด้วยอย่างเสืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็เมนูต่อไปส่วนเสริมอันนี้ก็คือมันเป็นหน้าสรุปอะครับว่าตอนนี้เรามีบัฟอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็คือมีเติมกระสุนเร็วขึ้นใช่ไหมตอนนี้เปิดมาแล้ว1อันนะครับส่วนเรื่องการเล่นก็คือโหมดต่างๆนั่นเองครับที่ผมเล่นให้ดูคือจะเป็นโหมดเนื้อเรื่องเนาะเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆก็จะมีประจำวันนะครับมีเนื้อเรื่องเสริมมีอีเวนต์นะฮะแล้วก็จะเห็นว่าอีเวนต์มี2อันนะก็คืออีเวนต์ปกติเลเวล32นะครับแล้วก็เลเวล50จะเป็นอีเวนต์ระดับโปรนะฮะและสุดท้ายเป็นการตั้งค่านะครับก็ใครที่ไม่ใช่ภาษาไทยก็มาตั้งได้ที่ตรงนี้นะครับเกมนี้รองรับหลายภาษานะครับเปิดมาหลายปีแล้วแล้วก็จะมีกราฟิกด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหมอันนี้คือผมเปิดสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วนะครับส่วนเรื่องการควบคุมก็แล้วแต่ถนัดนะครับบางคนอาจจะใช้แบบไจโรก็ได้นะเอียงหน้าจอมือถือเอาอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ส่วนมิลเลอร์คือสลับซ้ายขวานั่นเองครับเดินทางซ้ายก็ตัวเราจะโยกไปทางขวาอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะส่วนอีกอันนึงคือเป็นกล่องข้อความบางวันลองมาเช็คดูนะเผื่อมันจะมีแบบไอทงไอเทมอะไรเงี้ยแจกฟรีอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะก็ใครที่มี Netflix นะครับอยากเล่นเกมยิงซอมบี้มันๆเกมนี้บอกเลยว่าใช้ได้ครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มี Netflix ก็ไม่เป็นไรครับเวอร์ชั่นปกติก็มีแต่อาจจะต้องเปย์บ้างนะถ้าเกิดอยากจะเล่นง่ายขึ้น